ของที่มันจำเป็นต้องมีเลยต้องรู้ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตตัวเองอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถที่จะเอาความสุขหรือความชอบหรือความพอใจของเราไปตัดสินชีวิตคนอื่นได้ถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาพอใจเขามีความสุขกับชีวิตที่เขามีที่เขาเป็นเราก็อย่าพยายามยัดเยียดในสิ่งที่เราคิดว่าแต่สิ่งนี้มันดีกว่านะเธอควรที่จะมีชีวิตอย่างฉันถ้าในมุมมองชีวิตของพี่อ่ะพี่พยายามไม่ตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่พี่มีว่าแต่ละคนต้องมีอย่างฉันสิชีวิตถึงจะได้เรียกว่ามีความสุขถ้าใครก็ตามที่เขาใช้ชีวิตแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วแล้วเขาพอใจแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเราอาจจะใช้บรรทัดฐานหรือชีวิตตัวเองไปตัดสินเขาว่าชีวิตเธอมีน้อยเกินไปหรือถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำอะไรให้มันได้มากกว่านี้ก็ได้แต่พี่ขวัญรู้สึกว่ามันไม่แฟร์การยอมรับได้กับสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มียอมรับแล้วก็พอใจในสิ่งที่เป็นพี่ขวัญว่าการที่จะให้คนทุกคนมีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทุกคนมันก็จะมีสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิ่งที่ตัวเองทำได้สิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้สิ่งที่ตัวเองประสบความสำเร็จสิ่งที่ตัวเองล้มเหลวสิ่งที่ตัวเองพอใจแล้วก็ไม่พอใจนี่คือธรรมชาติของคนทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองว่าเรามีสิ่งนี้เราไม่มีสิ่งนี้เราเป็นแบบนี้และเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรายอมรับมันได้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีและยอมรับกับสิ่งที่เราไม่มีได้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนั้นก็ดีที่สุดแล้วค่ะ